เพื่อนๆน่าจะพอคุ้นกับบอท IO กันบ้างแล้วนะครับจากการพิมพ์คำสั่งแต่วันนี้ผมจะเอาลักษณะของการพูดออกคำสั่งด้วยเสียงมาลองใช้งานดูซึ่งตัว Android กับ iOS เนี่ยก็จะใช้วิธีการที่คล้ายๆกันนะครับจะมีปุ่มกดอยู่ด้านล่างเป็นรูปลักษณะเหมือนกับไมโครโฟนเพื่อนๆกดตรงปุ่มนี้นะครับที่คีย์บอร์ดในกลุ่มเนี่ยเราจะต้องมีการทักตัวโปรแกรมหรือทักตัวบอทไปก่อนเพื่อให้บอทรู้ว่าเรากำลังจะสื่อสารกับเขานะด้วยคำว่า I/O นะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ I/O หวัดดีก็จะเห็นว่าเป็นการทักทายนะครับ I/O ก็จะบอกว่ามีอะไรก็บอกมาสินะครับให้พิมพ์คำสั่งนู่นนี้นั่นเราก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ครับพูดไปเลยยกตัวอย่างเช่นเราจะหาเงินปันผลของ Home Pro I/O ปันผล Home Proจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ใช้คำว่า HMPRO หรือ HM Pro เลยแต่พูดคำว่า Home Pro มันก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นหุ้น Home Pro หรือลองเป็นตัวอื่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่น IO ปันผลเซ็นทันอุ้ยกลายเป็นไอ้โง่ไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนพูดดูนะว่าชัดไม่ชัดแหมไอ้โง่ IO ปันผลเซ็นทันก็จะสังเกตว่าในตัวฐานข้อมูลเนี่ยเซ็นทรัลมีหลายตัวมากนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องระบุนิดนึงเซ็นทันพัฒนา IO ปันผลเซ็นทันพัฒนาก็จะสังเกตว่าแบบนี้เขาเข้าใจนะครับว่าเป็น CPN นั่นเองเห็นไหมเริ่มง่ายแล้วหรือจะดูงบก็ได้นะครับโดยการเปิดโหมดขอเข้าไปดูผลการดำเนินงานของบริษัทหรือดูข้อมูลอื่นๆของบริษัทก็ทำได้นะด้วยการพูดคำว่า IO หุ้น Home Pro แบบนี้จะเป็นการขอดูฟีดข้อมูลล่าสุดนะครับเรื่องงบการเงินของตัวบริษัทนะครับว่างบการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคำอธิบายประกาศล่าสุดนะครับปันผลเท่าไหร่หลังจากนี้จะถือว่าเป็นการคุยสนทนาเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้แล้วเราสามารถคุยคำสั่งอื่นๆได้เลย IO กำไรย้อนหลังเห็นไหมฮะก็จะแสดงกำไรขั้นกำไรของบริษัทย้อนหลัง IO กำไรต่อหุ้นนี่ครับก็จะสังเกตเห็นว่าขึ้นมาเลยนะครับหรือจะเป็นกำไรขั้นต้น IO กำไรขั้นต้นสังเกตนะผมพูดคำว่ากำไรขั้นต้นแต่ว่าตัวระบบเนี่ยเขาพิมพ์คำว่ากำไรขั้นต้นก็ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมลองหลายๆรูปแบบแล้วก็พยายามดักตัวคำพูดที่มันออกมาแบบผิดๆให้มันถูกต้องด้วยเหมือนกันก็แบบนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเรื่องข่าวสารไหม IO ข่าวหุ้นก็จะแสดงข่าวของหุ้นตัวนี้ล่าสุดนะครับจะเห็นว่าผมยังไม่ได้เรียงลำดับของข้อมูลแต่ว่าล่าสุดจริงๆก็จะเป็นวันที่31กรกฎาคมนะครับเป็นการประกาศเรื่องของงบอะไรก็ว่ากันไป IO งบ Dtacเนี่ยอย่างเช่นตัว Dtac เนี่ยต้องบอกเพื่อนว่าบริษัทจริงๆเขาไม่ได้ชื่อ Dtac นะครับเขาชื่อบริษัท Total สักอย่างหนึ่งอะ Total Access Communication ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าทำไมพูดคำว่า Dtac แล้วเจอเพราะว่าผมพยายามที่จะ Detect ตัวคำพูดหรือคำที่ผมได้ยินบ่อยๆจากเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อให้ตัวระบบเนี่ยมันเข้าใจมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็นี้ก็รันต่อได้เลยครับอยากคุยเรื่องอะไร IO กำไรย้อนหลังปกติก็ไม่ค่อยพลาดหรอกครับนี่ก็จะเป็นพวกกำไรย้อนหลังของตัวบริษัทนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับมีอะไรที่อยากเพิ่มเติมก็บอกมาได้เลย